สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แน่ๆ Channel สวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยครับและสำหรับในวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับนั่นก็คือราชินีฟิโตเรียตัวนี้ครับซึ่งน้องฟิโตเรียนะครับบอกเลยว่าจากที่ผมได้ลองมานิดนึงนะเรียกได้ว่าสมกับเทียร์เลยก็ว่าได้เพื่อนๆเพราะความสามารถของฟิโตเรียตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับที่สำคัญตัวละครที่สามารถมาใช้คอมโบกับฟิโตเรียตัวนี้ได้เนี่ยก็เยอะมากๆอีกด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุยใน PVP โหมดสามัญนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เรียงเอกลักษณ์ความสามารถของน้องให้กับเพื่อนๆอีกรอบนึงแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับเอกลักษณ์ของฟิโตเรียนะครับผู้ปกครองฟิโตเรียเมื่อเริ่มต่อสู้จะทำการมอบเอฟเฟกต์เพิ่มป้องกันคริติคอล 60% ให้แก่อัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุเป็นเวลา1เทิร์นและเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องจะมอบอำนาจราชินีให้กับอัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุเป็นเวลา2เทิร์นจะจำกัดเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับโดยความสามารถอำนาจราชินีจะสามารถถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวพวกพ้องทั้งหมดพร้อมกับเพิ่มอัตราคริติคอล 50% กับดาเมจที่สร้างอีก 0.3% ต่อพลังชีวิตที่เหลืออยู่ 1% ได้นะก็พูดง่ายๆถ้าเราเลือดเต็มเนี่ยเราจะได้อัตราติดคีเพิ่มขึ้นฟรี 50% แล้วก็ดาเมจที่สร้างบวกให้อีก 30% ด้วยนะครับและเท่านั้นยังไม่หมดครับฟิโตเรียนะครับยังสามารถเพิ่มสเตททั้งหมดของตนเอง 5% ต่ออัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับอันนี้คือเพิ่มสเตททั้งหมดนะเพื่อนๆไม่ใช่แค่สเตทพื้นฐานนะครับดังนั้นพวกซับสเตทอย่างอัตราคีดาเมจคีอัตราทนทานอัตราเจาะเกาะอะไรพวกนี้เนี่ยคือได้เพิ่มหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นความสามารถที่โคตรโกงเลยก็ว่าได้นะอีกทั้งเมื่อตนเองใช้สกิลกระแสลมนะครับหรือว่าท่าหมู่จะเพิ่มดาเมจที่สร้างได้อีก 50% พร้อมกับมอบกรงเล็บแหลมคมให้กับตนเองตามจำนวนศัตรูที่สร้างดาเมจคริติคอลจากการใช้สกิลของอัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุในเทิร์นพวกพ้องและเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องหากกรงเล็บแหลมคมที่ติดบนตัวเองทับซ้อนจนถึงขีดสุดจะทำการถอนออกแล้วก็มอบการจู่โจมของราชินีให้กับตนเองเป็นเวลา2เทิร์นนะครับก็สำหรับความสามารถกรงเล็บแหลมคมนะครับจะไม่สนต้านทานครีของเป้าหมาย 15% สามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งหรือว่าสูงสุด 45% นะครับแล้วก็สุดท้ายการจู่โจมของราชินีจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง 50% อัตราคี 50% แล้วก็อัตราเจาะเกาะอีก 250% ด้วยนะครับสำหรับเอกลักษณ์ของฟิโตเรียนะครับก็เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของตัวละครยุคใหม่นะเพราะว่ามันยาวเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับแล้วก็ต่อมาครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับรองเท้าขนปีกของสวอนจะเพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้างจากสกิลโจมตีเป้าเดียว 15% ต่อกรงเล็บแหลมคมที่ติดบนตัวเอง1อันได้ครับความสามารถติดตัวทั้ง2อย่างเนี่ยก็จบไปนะครับต่อมาเรามาดูสกิลกันบ้างนะครับเริ่มจากสกิลแรก PS Single จะสามารถลดป้องกันคิของศัตรู1ลายเริ่มต้นที่ 40% นะครับนาน1เทิร์นพร้อมกับสร้างดาเมจ 200% ของพลังโจมตีที่มีเอฟเฟคสมานหรือว่าเพิ่มอัตราคิเป็น3เท่าได้นะส่วนที่ขั้นสุดท้ายนะครับจะสามารถลดป้องกันคิได้สูงถึง 80% แล้วก็อยู่นานเป็น2เทิร์นเลยนะส่วนท่านที่2ท่าหมู่นะครับ Vicious Tempest จะสร้างดาเมจ 100% ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดพร้อมกับเอฟเฟคกระแสลมที่ไม่สนความสามารถด้านป้องกันถึง 30% และยังช่วยเสริมดาเมจคริติคอลให้อีก2เท่าด้วยนะครับก็ที่ขั้นสุดท้ายนะครับตัวคูลดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่ 250% ของพลังโจมตีเลยนะแล้วก็สุดท้ายท่าไม้ตายครับฟิโตเรียจะทำการมอบบัฟกรงเล็บแหลมคมให้กับตนเองตามเลเวลไม้ตายนะครับก็เลเวล5เนี่ยจะได้2อันแต่ถ้าเป็นเลเวล6เนี่ยจะเป็น3อันนะครับและมอบเอฟเฟคราชินีคุ้มครองให้กับอัศวินผู้ครองทั้งหมด3เทิร์นพร้อมกับสร้างดาเมจ 420% ของทางโจมตีที่มีเอฟเฟคทะลวงอยู่ด้วยนะครับสำหรับความสามารถราชินีคุ้มครองนะครับจะช่วยเสริมความสามารถด้านโจมตีตามระดับเลเวลไม้ตายได้โดยจะให้เลเวลละ 5% ครับของผมเนี่ยเลเวล5ก็เลยจะได้เป็น 25% นะครับอ๋อใช่มันให้ความสามารถด้านป้องกันด้วยนะวิธีคิดเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับเลเวลละ 5% นะแล้วก็สุดท้ายครับเอฟเฟคทะลวงจะช่วยเสริมดาเมจคริติคอลเป็น2เท่าได้นะครับก่อนทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความสามารถของฟิโตเรียตัวนี้นะตัวละครที่ควรจัดไปกับน้องนะครับมันค่อนข้างฟิกเลยว่าเราจะต้องใช้ตัวละครเผ่าไม่ระบุเท่านั้นนะครับ
จึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของน้องได้สูงสุดนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมีตัวที่จะมาทดสอบนะครับประมาณ3ตัวด้วยกันก็บอกเลยใครที่ไม่มีตัวอะไรนะครับเพื่อนๆลองใช้ตัวอื่นได้นะไม่จำเป็นต้องตามผมเป๊ะๆนะครับโดยตัวละครที่ผมจะเอามาล็อกคู่นะครับก็จะเป็นน้องฟิโลที่มาจากโคโรโบรอบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่เปิดตู้นี้แล้วได้ฟิโตเรียกับน้องฟิโลเนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่โหดมากครับก็2ตัวแรกเนี่ยเราล็อกไปแล้วนะสำหรับช่องที่3ช่องนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะครับก็คือตัวละครที่มีความสามารถในการตัดหิวเพื่อนๆและเผ่าไม่ระบุที่ตัดหิวได้นะครับบอกเลยว่าเยอะมากหรือถ้าไม่ใช่ตัวตัดหิวเนี่ยก็ควรจะเป็นตัวที่เดเมจแรงๆแล้วก็มีค่าพลังต่อสู้ที่สูงด้วยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอจัดเต็มหน่อยละกันก็สำหรับตัวละครแรกที่ผมจะใช้นะครับผมใช้เป็นริมูรุพอริมูรุตัวนี้เนี่ยมีสกิลเบสบับอยู่นะครับสามารถทำเดเมจหมู่แล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดเชื้อได้นะเพราะถ้าเราอยากจะดึงประสิทธิภาพของน้องฟิโลมาจริงๆนะครับเราจะต้องทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟให้เยอะที่สุดนะเพราะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องฟิโลนะครับจะสามารถเสริมความสามารถด้านโจมตีของตนเอง 3% ต่อ1เอฟเฟคดีบัฟที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมดได้นะครับโดยจะจำกัดอยู่ที่15ครั้งหรือว่าศัตรูแต่ละตัวเนี่ยต้องติดดีบัฟอย่างน้อยตัวละ5อันเราจึงจะสามารถเร่งเดเมจของน้องฟิโลจนถึงขีดสุดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องสุดขนาดนั้นนะใส่ตัวตัดฮิวไปเพิ่มอีก1ตัวเนี่ยผมคิดว่าก็เพียงพอต่อการเก็บศัตรูแล้วนะครับก็แน่นอนช่องที่4เนี่ยจะใส่เป็นอาราชินะครับส่วนอาหารที่กินนะครับทีนี้ผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังต่อสู้เลยละกันทำให้ค่าพลังทีมโดยรวมตอนนี้ของผมอยู่ที่ 247,868 นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสูงถึงแม้จะไม่สูงเวอร์เท่าทีม7บัฟก็ตามนะก็หวังว่าทีมนี้เนี่ยผมจะได้เปิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูคอมโบทีมนี้เลยดีกว่าว่าจะโหดขนาดไหนนะครับมา3 2 1ไปครับโอเคครับมาทีมแรกที่เจอนะครับเรามาเจอทีมราชาเทพสูรนะครับโอเคก็รอบนี้มือไม่ค่อยเสือเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมใช้เป็นริมูรุเปิดนะครับแล้วก็ใช้ฟิโลแล้วก็ฟิโตเรียครับจัดไปง่ายมากทีมนี้นะครับโอเคศัตรูติดดีบัฟไปตัวละ3อันนะครับฟิโลจังโอ้โหเดี๋ยว 320,000 เพื่อนแค่นี้ก็จะบินแล้วนะเก็บได้เลยไหมโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยศัตรูยอมครับหลังจากที่เราทดสอบดิบรูแล้วนะครับต่อมาตัวที่2ที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้นะครับสำหรับทีมฟิโตเรียฟิโลนะน้องแชลเทียครับเพราะว่าแชลเทียเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกันเลยก็คือตีหมู่นะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยติดเชื้อระงับความสามารถด้านฟูได้1เทิร์นนะอาหารที่กินก็เหมือนเดิมนะจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับเข้าพลังเยอะกว่านิดนึงนะ 249,000 นะครับตอนนี้อ่ะโอเคก็มาครับรอบนี้เรามาเชิญทีมไม่ระบุนะครับเดี๋ยวมีเกลด้าด้วยนะอ่ะลองดูหน่อยว่าทีมเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับก็เราใช้คอมโบเหมือนเดิมได้เลยนะครับไปครับตัวละใบนะครับไหนดูเดเมจซิชาวเทียนะครับก็ไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ถือว่า8ดีบัฟเราก็ตัดฮิวนะครับเท่าไหร่ฟิโตเรียเฮ้ยเดี๋ยวตายเลยวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวยกแผงศัตรูยอมครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกลด้ายังไม่ทันปั๊มเลยนะครับหายไปแล้วนะอ่ะต่อมาตัวที่3นะครับที่สามารถใช้ได้นะก็จะเป็นเอคิดหน้าครับซึ่งถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับตัวละครที่ผมใช้รอบนี้เนี่ยเป็นโคโลโบทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าลองสังเกตให้ลึกอีกนิดนึงจะเห็นได้ว่าตัวละครโคโลโบทุกตัวเนี่ยสาวๆท่าที่2นะครับมันจะเป็นท่าตัดฮิวทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะไอคิดหน้าผมไปไหนอยู่นี่นะครับอยู่นี่โอเคนะครับไอคิดหน้ามาเดี๋ยวเรามาลองไอคิดหน้ากันครับโอเคครับเดี๋ยวโหนี้เรามาเจอทีมไม่ระบุฟิโตเรียกราสนะครับก็มาขอลองหน่อยละกันเอาจริงทีมนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าตายเพื่อนเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาก็มีเพิ่มป้องกันขีจากฟิโตเรียเหมือนกันนะครับก็มาเดี๋ยวผมใช้ไอคิดหน้าเปิดเลยครับแล้วก็ฟิโตเรียแล้วก็ฟิโลจังนะครับไปลองดูนะครับไม่แน่ทีมนี้เนี่ยจริงๆอาจจะดีที่สุดก็ได้นะเพราะว่าเอคิน่ารู้สึกว่ามันเพิ่มสแตทให้เพื่อนได้ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้โหไม่ตายนะครับแต่ศัตรูเจ็บมากเดี่ยว เรียบร้อยครับเดี่ยวตายด้วยโอ้ไม่ก็อดเอาจริงมันจะโหดเกินไปแล้วนะครับสำหรับทีมนี้นะอ่ะก็มาศัตรูโอ้โหรีบเก็บอันติเลยนะครับมาฟิโตเรียเราเฮ้ยโอ้โหเขาเล่งฟิโลจังเลยไม่เป็นไร
ศัตรูเขาโดนตัดฮิวอยู่นะครับฮิวไม่ขึ้นยังไงก็ไม่รอดครับมาก็ตอนนี้เนี่ยฟิโตเรียเรานะครับปลดโหมดเทพแล้วด้วยนะดีเลยนะครับโอเคศัตรูยอมครับเรียบร้อยสำหรับตัวละครจากโคโลโบทั้ง3โคโลโบเนี่ยก็จบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายครับขอแถมนิดนึงแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่จบไวมากนะก็ตัวสุดท้ายที่ใช้นะครับเอาจริงตัวที่หลายคนน่าจะหยิบมาเล่นเนี่ยก็น่าจะเป็นลุงเทียนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่รีวิวลุงเทียแล้วกันผมขอใช้เป็นตัวอื่นที่คนไม่ค่อยหยิบมาเท่าไหร่นะครับโดยตัวละครที่ผมคิดว่าโหดแล้วก็น่าสนใจสำหรับทีเปิดก่อนแบบนี้นะครับถ้าใครที่มั่นใจในค่าพลังก็คือเมอร์ลินฮาโลวีนสีแดงตัวนี้ครับด้วยเอกลักษณ์การหยอกล้อของแม่มดนะครับสามารถเพิ่มสแตทพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุ 5% ต่อพวกพ้องเผ่าไม่ระบุที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับพูดง่ายก็คือสามารถบูสต์สแตทให้ทั้งฟิโตเรียแล้วก็ฟิโรจังได้อีกทั้งถ้าตัวละครฝ่ายเราทั้งหมดเป็นเผ่าไม่ระบุจะสามารถเพิ่มแรงสกิลของตนเองได้ฟรี1ครั้งแล้วก็เพิ่มอัตราจอกของตนเองได้อีกรวม 100% ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเมอร์ลินสีแดงตัวนี้เนี่ยเป็นอีก1ตัวนะครับที่โคตรแรงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองเมอร์ลินส่งท้ายเลยละกันแน่นอนว่าอาหารที่กินเนี่ยก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับไปโอเคครับมาโอ้โหวันนี้เราครบเลยนะครับมาเจอทีมอาร์เธอร์นะก็อาร์เธอร์สีเขียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะไหวขนาดไหนนะครับลองดูแล้วกันไปเลยใช้เมอรินก่อนนะครับแล้วก็ใช้ฟิโตเรีย1ใบแล้วก็ฟิโรจังครับอ่ะไปครับแต่ทีมนี้เนี่ยเราไม่มีตัดฮิวอาจจะลำบากนะโอเคแรงไหมเฮ้ยเดี๋ยวแรงอยู่คิดไหมโอเคไปส่อนะครับเหลืออาร์เธอร์นะได้อยู่ได้อยู่ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครสล็อตสุดท้ายที่ควรใส่จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นตัวละครตัดฮิวนะเพราะถ้าตัดฮิวเนี่ยศัตรูมันฮิวไม่ขึ้นนี่คือเก็บง่ายเลยนะครับอ่ะก็มาน่าจะส่งท้ายแล้วมั้งลองดูเก็บได้ไหมฟิตตัวเดียวเราตอนนี้ก็ได้บัฟแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูหน่อยสแตทโอ้ดูครับเพื่อนๆสแตทบวกมหาศาลมากนะแล้วดูพลังโจมตี 19,000 นะครับเหลือ 280,000 นะครับนี่บัฟก็ครบนะครับอำนาจราชินีกับการจู่โจมของราชินีนะไปครับต้องเก็บได้แล้วมั้งแบบนี้โอ้โหแค่เมลินก็ตายแล้วอะเรียบร้อยครับจบครับตายไหมโอเคท่าหมู่แรงยังกับท่าเดียวนะครับแบบนี้เรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปทดสอบฟิโตเรียวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าขอเพียงแค่เพื่อนๆได้เปิดก่อนนะเลเวลไม้ตายของฟิโตเรียเนี่ยแทบจะไม่มีความสำคัญเลยนะครับพอเพียงแค่ท่าธรรมดาเนี่ยก็สามารถเก็บศัตรูได้ทั้งหมดแล้วนะย้ำอีกทีครับถ้าได้เปิดก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ยังไม่เปิดกาชานะครับยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะขอให้เพื่อนๆเปิดได้ฟิโตเรียแล้วก็กราสหรือว่าตัวละครที่อยากได้กันทุกคนนะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ